คุณทิพย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยาครับคุณทิพย์คุยพรุ่งนี้อย่างเดียวเลยเรื่องการเมืองเนี่ยจะมีผลยังไงไม่ได้คุยว่าการเมืองจะเป็นยังไงนะย้ำนะมีผลไหมใช่ไหมเออมีผลไหมแล้วมีผลยังไงเอาคำถามนี้ดีกว่าที่เราไม่ให้น้ำหนักเลยเออเราให้ฟังหน่อยทำไมไม่ให้น้ำหนักเป็นเรื่องเก่านะฮะครับแล้วตลาดของเราเนี่ยมันก็เป็นตลาดที่ดีละนะฮะครับเราไม่ควรวิเคราะห์เรื่องการเมืองเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะครับเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องเหลวแหลกไงเออเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทนายวิเคราะห์คนอยู่ในวงการตลาดหุ้นบล็อกเกอร์นะฮะไม่มียุ่งกับมันนะมันก็ไม่มียุ่งกับเราไม่ถ้าผมถามงี้คุณนิพนธ์ถ้าผมถามว่าถ้าคุณนิพนธ์บอกว่ามันไม่มีผลแปลว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าจะตัดสินมาในทางไหนหุ้นจะไม่มีผลกระทบถูกต้องไหมไม่มีฮะเป็นก็ไม่ให้แม่ผมให้ความสำคัญเลยครับขยายความตรงนี้หน่อยความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเข้าใจเข้าใจภาพใหญ่นี่แน่นอนเศรษฐกิจอยู่แล้วแต่ว่าภาพย่อยเลยภาพย่อยทำไมคิดว่ามันไม่กระทบเลยเล่าให้ฟังเรื่องที่ไม่ได้เป็นผลไปสู่อะไรของประเทศชาติเลยไงในทางการเมืองนะครับผมไม่ได้ให้น้ำหนักเลยนะไม่ว่าจะตัดสินว่าไม่ผิดหรือตัดสินว่าผิดนะครับเป็นเรื่องทางศาลผมเข้าใจแต่ว่าเอาเรื่องในตลาดหุ้นอย่างเดียวคือสมมติคนเขาคิดอย่างนี้นะสมมตินะเขาบอกเอ๊ะถ้าตัดสินผิดหรือถูกเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันหรือไม่และความเกิดความขัดแย้งคนในตลาดหุ้นจะกังวลหรือไม่คุณตัวอย่างตลาดหุ้นไม่ไปขัดแย้งด้วยแน่นอนเพราะในตลาดหุ้นฉลาดนะครับว่าถ้าคุณเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเนี่ยคุณไปดึงเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเรานะครับเขาไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องเศรษฐกิจของเราเลยตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝ่ายไหนตอนนี้มันเป็นเรื่องของเอกชนทั้งหมดเลยนะผมมองว่ามันไม่กระทบไงครับแล้วเรื่องการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่คนเรียนรู้มาเยอะนะครับเรียนรู้มามากแล้วว่าจริงๆอ่ะการเมืองมันก็เป็นเรื่องของมันนะครับแต่เราเนี่ยได้แก่มันมาเกี่ยวพันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็จะมันไปยุ่งกับเรานะครับนี่เราชอบไปยุ่งกับมันไงนักวิเคราะห์จะไปวิเคราะห์เกี่ยวไม่เกี่ยวนะในเรื่องการเมืองเนี่ยเว้นแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วกันทำนี้ดีกว่านะครับจะไปเป็นคอมมิวนิสต์สลับหุ้นลงนะฮะจากคอมมิวนิสต์จะเป็นเสรีนิยมอันนี้หุ้นขึ้นนะครับวิเคราะห์แค่นี้พอผมคิดถึงว่าต่อไปนี้นะครับครับงั้นแต่ผมลองดูดิถ้านักการเมืองนักวิเคราะห์ไม่ไปพูดถึงมันมันก็จะไม่เกี่ยวครับงั้นแปลว่าอย่างนี้ได้ไหมคุณนิพนธ์ในมุมมองของคนนิพนธ์ก็คือพรุ่งนี้เซ็นดีเด็กก็จะบวกลบ3จุดเหมือนที่ผ่านมาวอลุ่มก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าล้านจะอยู่ยังไงอ๋อนี่คือมุมมองของคุณนิพนธ์นะมองอย่างนี้พรุ่งนี้ผมมุมมองแบบนี้ครับคือผมไม่ให้น้ำหนักกับการเมืองนะฮะครับไม่ให้น้ำหนักกับการเมืองถ้าเลือกตั้งแล้วนะฮะเลือกตั้งหรือเลือกการเมืองไหมฮะเป็นใช่ไหมครับแล้วคุณจะขึ้นหรือคุณจะลงผมไม่ให้น้ำหนักเลยผมคิดว่าแล้วถ้าทุกคนไม่ให้น้ำหนักกับมันนะต่อไปมันจะเป็นเรื่องการเมืองก็การเมืองเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจนะครับสังคมก็สังคมก็แยกกันไปนะฮะครับถ้าเราเอาการเมืองไปยุ่งกับสังคมสังคมเหลวแหลกถ้าเราเอาการเมืองไปยุ่งตลาดทุนตลาดหุ้นมาพังครับนั่นการเมืองเข้ามาก็มาหาผลประโยชน์ในตลาดการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับก็เข้ามาหาผลประโยชน์ในตลาดหุ้นเราก็เห็นว่าในอดีตที่มีเรื่องการเมืองมาหุ้นปั่นเต็มตลาดเลยก็ปั่นรุ่นนะฮะครับตอนนี้ไม่มีนะหุ้นปั่นตายหมดแล้วมันจะเกี่ยวได้ไงอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับครับเผยว่าทำไมผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเลยครับคนที่เป็นเจ้าของตลาดหุ้นการลงทุนในหุ้นกระดาษนี้เขาไม่เล่นการเมืองนะครับไม่เห็นมีใครเล่นการเมืองนะมันก็มีหุ้นบางกลุ่มนะฮะหุ้นรับเหมาไม่ได้เกี่ยวกับไงสแคปมันก็เล็กนิดเดียวนะฮะแบงก์เทพกสิกรนะฮะปตท.ทสพ. PEC มีประท้วงไม่มีใครเล่นการเมืองนะครับเทมเพอร์เซ็กก็ไม่ได้เล่นการเมืองนะครับเหมือนแต่คนไปดึงว่าไอ้เทมเพอร์เซ็กเนี่ยมันก็คือการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าไปอย่างนึงนะครับแต่ผมอะบอกว่าถ้ามันจะเกี่ยวมันจะประท้วงกับหุ้นขนาดใหญ่นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของหุ้นขนาดใหญ่นะครับซีพงซีพีแล้วเขาไม่ยุ่งการเมืองนะยุ่งเคยเขาอีกเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันครับผมว่าทุกคนลองคิดเป็นแนวนี้ใหม่นะฮะอย่าถ้าหุ้นจะลงก็อย่าไปโทษการเมืองถ้าหุ้นจะขึ้นก็จะไม่ให้เครดิตการเมืองนะฮะไม่เกี่ยวนะครับนี่ความเห็นผมนะครับครับครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิพนธ์มองว่าการเมืองไม่เกี่ยวเลยอันนี้เริ่มยากแล้วเพราะว่าปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยไม่มีมันไม่มีไงใช่ฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็จะนิ่งๆอีก
ก็มีหุ้นมันก็เลือกขึ้นไปหลายตัวอยู่แล้วครับเราก็เห็นหุ้นโรงพยาบาลมันขึ้นเราก็เห็นหุ้นโรงไฟฟ้ามันเริ่มขึ้นวันนี้เราแนะนำให้ซื้อบ้านปูพาวเวอร์นะครับราคานี้ยังซื้อทันไหมขึ้นเจ็ดไปก็ขึ้นไป30ไม่ราคานี้ยังซื้อทันไหมทันครับแต่เราก็เพิ่งแนะนำให้เขาซื้อแบบนี้นะครับซึ่งไม่ได้สูงกว่าราคาที่ราคาของวันนี้เท่าไหร่นะครับครับแต่เจ้าประกันชามันกระโดดขึ้นอย่าไปไล่ซื้อนะครับครับมันจะพักตัวอีกนะครับก็เราก็อยู่กับหุ้นของเรานะฮะแล้วก็ถ้ามีหุ้นอะไรอีกที่เราแนะนำมาก่อนหน้านั้นก็ตามไปครับเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับ JWD แนะนำมานานนะฮะครับก็เริ่มเป็นแพทเทิร์นเป็นขาขึ้นแล้วซื้อได้ไหมรอย่อดีไหมนะฮะแต่ก็จะขึ้นไปอีกเยอะนะครับก็บอกว่าแบบนั้นนะครับต้องเบรกแล้วนะฮะแล้วก็ต้องดูเป็นแบบนี้ไปนะครับเป็นรายตัวแบบนี้นะครับซึ่งถ้าผู้เจ WD เซ็ตลง 20.30 จุดถ้าคุณลงไปด้วยคุณก็เสียของถูกไหมฮะครับคุณเอตยาไปดูชาร์ตที่เขาเก็บพุ่งมาปีหนึ่งถูกไหมครับหมายถึง JWD ใช่ไหมเขาเก็บพุ่งมาปีกันลองย้อนกลับไปดูอันนี้เปิดชาร์ตให้ท่านผู้ชมดูต้องซูมมาหน่อยฮะเขาเก็บพุ่งอยู่10ปีหนึ่งใช่ไหมฮะครับแล้วเมื่อวานเขาซื้อวันก่อนเขาซื้อถูกกว่า10 บาทขึ้นมาหมายถึงว่าเขาซื้อพุ่งข้างล่างหมดแล้วใช่ไหมครับครับเขาจะปล่อยลงมาทำไมอ่ะใช่ไหมคุณซื้อพุ่งมาปีแล้วคุณทำจากสิบบาทที่ไปสิบบาทห้าสิบแล้วคุณลงแล้วคุณก็ติดหุ้นเองถูกไหมครับบอกว่าคุณวิทยาความผูกเนี่ยเข้าใจว่าหุ้นแบบเนี้ยมันต้องขึ้นต่อไปอีกไกลพอสมควรมันถึงจะขายคุณได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ขายมันก็ไม่ลงถูกไหมครับตัวหุ้นคุณซื้อไปหมดแล้วอะแล้วมันจะลงได้ยังไงแสดงว่าคุณกล้าซื้อหมดแสดงว่าคุณต้องมองหุ้นบริษัทดีอะคุณกล้าซื้อไม่รู้ใครซื้อถ้าคุณไปดูในรายละเอียดของผู้ถือหุ้นคุณจะเห็นว่ามีสถาบันถือเต็มไปหมดเลยนะครับครับไม่ใช่กองทุนของเคเซกนะฮะบัวหลวงก็มีฝรั่งก็มีเต็มเลยนะฮะก็พวกนี้เขาถือหุ้นยาวอยู่แล้วนะฮะงั้นหุ้นมันก็สามารถขึ้นไปได้นะครับนะครับมันเป็นเงื่อนไขเลยว่าคุณไม่ควรย้อนกลับลงมานะครับไม่ว่าตลาดหุ้นจะลงไปถึงไหนคุณจะต้องขึ้นต่อคุณไปนะฮะเรื่องราวของคุณนั่นแหละนะอันนี้ถามว่าซื้อได้ไหมคือเราก็ต้องบอกกันว่าเราซื้อมาตั้งแต่8 บาท 9 บาทใช่ไหมครับครับแล้วเราถืออยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้ากลุ่มอื่นจะซื้อเราไม่ขายแล้วกันนะครับแต่กลุ่มไหนขายเราไม่รู้แต่เราไม่ขายเนี่ยอันนับจากนี้ไปก็ได้ปีหนึ่งเราไม่ขายโอเคไหมครับนะเนี่ยแต่เราก็สามารถเลือกหุ้นแบบเนี้ยก่อนหน้านั้นเราเคยแนะนำไว้แถว250ตอนนี้4 บาทเราก็ไม่ได้แนะนำอะไรนะครับมันเป็นโลจิสติกส์ไงฮะตอนนี้เราแนะนำอะไรฮะตัวของตัวของหวาเป็นโลจิสติกส์นะฮะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือหุ้นที่เป็นโลจิสติกส์อยากซื้อก็ซื้อไปหาราคาดีๆแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือไว้เป็นการลงทุนนะฮะส่วนพื้นที่เป็นโรงไฟฟ้าผมก็มองว่าในอนาคตนะครับทุกคนก็ต้องใช้รถไฟฟ้านะครับการผลิตไฟฟ้าของบริษัทไทยตอนนี้ผลิตไปทั้งเอเชียทั้งอาเซียนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าให้กับเอเชียและอาเซียนนะฮะซึ่งการรถไฟฟ้ายังไม่ได้มาเลยสักคันถูกไหมครับเพราะนั้นไฟฟ้าต้องใช้อีกเยอะนะครับเพราะนั้นยังไงมันต้องมีการโตของ power plant ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นบริษัทไหนที่มี DE ต่างๆก็สามารถกู้เงินมาสร้างโรงไฟฟ้าต่อขยายไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราก็ได้นำโรงไฟฟ้าไปลงทุนในระยะยาวนะครับตอนแรกลงทุนระยะยาวถามว่าซื้อตรงไหนก็แล้วแต่ชอบนะครับแถวๆนี้ก็คือราคาต่ำหมดนะครับครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าตลาดนิ่งเนี่ยราคาหุ้นมันก็ไปได้ไม่เยอะสิคุณไม่เยอะแต่ก็ถ้าเราไม่ได้หุ้นเก่งไปเราก็เสียใช่ไหมฮะครับแต่เราซื้อหุ้นดีเฟนซีฟนี่ล่ะจะได้ 10% ดีกว่าไหมฮะถ้าดีกว่าไม่ได้นะครับแล้วเราซื้อได้เต็มๆไงคุณเดียร์พี่ใหญ่อยากซื้อน้ำปูพาวเวอร์ร้านหุ้นไหมฮะพรุ่งนี้ซื้อเลยครับมีของขายให้อยู่แล้วสภาพคล่องถ้าอยากจะขายก็ร้านหุ้นเนี่ยก็ช่องเดียวก็ทำไปดีครับได้ไงมันลงทุนได้ไงมีสภาพคล่องพอให้ลงทุนนะครับแล้วก็ผมก็บอกไม่ได้ว่าจะขาดทุนมาขายคืนผมมันไม่เกี่ยวนะผมเป็นนักผู้แนะนำการลงทุนนะครับครับแต่ถ้าถามผมก็คือราคาแต่ตัวนี้ยังถูกอยู่นะฮะกับการตัว 100% ของการ COD เข้ามาในระยะเวลา4-5 ปีนะครับคุณนิพนธ์ฮะถ้าประเมินอย่างนี้ถ้าประเมินว่าในประเทศนิ่งไม่น่ามีอะไรต่างประเทศช่วงนี้มีอะไรไหมต่างประเทศช่วงนี้ก็คือตลาดเรามันต้องไปพูดถึงเรื่องฟันโฟอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมว่าฝรั่งก็ยังขายอยู่นะครับก็ซื้อก็จะซื้ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดจะมันทำให้ตลาดไม่ไปไหนนะครับ
ถ้านะครับปัจจัยในประเทศเนี่ยถ้าฝรั่งขายหุ้นตอนนี้เหลือ80,000 ล้านหมดแล้วหุ้นไม่ลงมันก็ไม่ลงแล้วเพราะว่าฝรั่งไม่มีพื้นฐานแล้วนะครับถ้าจะลงก็จะเป็นเรื่องปัจจัยในประเทศนะครับปัจจัยในประเทศก็คือคนในประเทศคอนเซิร์นกองทุนรวมคอนเซิร์นแล้วก็คือขายนะครับก็สถาบันในประเทศนะต้องขายนะเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรนะครับผลหุ้นการเรื่องนั้นเข้ามาแล้วหุ้นมันก็จะลงนะครับปัจจัยในประเทศผมมองว่าไม่ได้มีอิทธิพลเพราะว่าฝรั่งตอนนี้ไม่ได้มีอิทธิพลกับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะไม่ไปไหนแต่หุ้นสลับขึ้นสลับลงอ๋อก็เหมือนเดิมสิ เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณเลือกหุ้นถูกไหมเออเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าไม่พูดถึงการเมืองคิดว่าการเมืองไม่มีผลเนี่ยข่าวที่มีนัยยะในประเทศมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะไม่มีฮะมันก็ไม่มีนะฮะแต่หุ้นรายตัวมันมีไงมันก็เล่นเป็นรายตัวสินะครับก็เล่นได้นี่นะครับก็เดี๋ยวจะไตรมาส3นะครับบริษัทพวกนี้ก็จะรับรายได้จากการที่ไปลงทุนที่อินโดนีเซียนะเข้ามาเป็นรายได้ทำให้กำไรโตเล่นได้มั้ยครับกำไรไตรมาส3ไตรมาส4ดีขึ้นไป18บาทได้มั้ยครับครับก็ได้ไงถูกมั้ยครับก็แล้วแต่ว่าเราจะพอหุ้นมันเล่นเป็นรายตัวนะมันก็ต้องเป็นรายตัวข่าวรายตัวของหุ้นนะฮะที่เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของมันครับ DW ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีขยายความให้หน่อยตามหรือเปล่า DW ไม่ถึงเราไม่แนะนำให้เล่นตราสารที่เราเล่นแล้วเสียเปรียบอยู่แล้วนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าในมุมของคุณนิพนธ์เสียเปรียบยังไงและทำไมคนยังเข้าไปเล่นเยอะคนเข้าไปเล่นเขาอยากได้นะฮะ DW เนี่ยมันอิงกับอะไรครับมันอิงกับตัวแม่ใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่ควรมีทางดีเลย์นะฮะทางดีเลย์ไม่ควรมีมันจะใกล้หมดหรือไม่กำหนดแม่ขึ้นลูกต้องขึ้นอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเพราะมันไม่ใช่เรื่องสินค้าโภคภัณฑ์ถูกไหมฮะใช่ครับแต่พอเขามาอ้างเรื่องพวกนี้นะครับว่าใกล้หมดอายุสัญญาใกล้หมดแล้วมันไม่ขึ้นตามแม่ผมว่ามันไม่ใช่คุณโกงแล้วคนออกเป็นโบรกเกอร์ใช่ไหมครับมาเก็บเมกเกอร์เป็นโบรกเกอร์ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรื่องของทำให้การพัฒนาตลาดทุนอะไรเลยมันมีประโยชน์ทำให้โบรกเกอร์ได้ค่าคอมเยอะขึ้นครับถูกต้องฮะเป็นประโยชน์ของส่วนโบรกเกอร์ไงครับเขาเข้าใจครับแต่คนเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยเขาก็ไม่สนใจตรงนั้นก็สนใจเขาไปเก็งกำไรให้กับบอร์ดไงยังไงกูก็แพ้เขาไงกูไปเล่นไฮโลกับเจ้าของบอร์ดไงถูกไหมฮะครับแต่หุ้นเนี่ยตราสารหุ้นเนี่ยใครเป็นคนอ๋ออันนี้ชัดเจนอยู่แล้วผมถ้าพูดถึงหุ้นกับ DW ยังไงผมก็เชียร์หุ้นอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าพูดเอา DW เนี่ยให้มันแฟร์กูต้องวิ่งขึ้นตามตัวแม่สิครับกูจะอ้างนู่นอ้างนี่ดิไม่ใช่เฉพาะพวกนี้นะครับครับนะครับมันหลายตัวนะครับกูอย่ามาอ้างนะไอตัวของตลาดเขาโกรธผมนะผมพูดจริงๆทำไมอ่ะเขาโกรธคุณเรื่องอะไรอ่ะเขาโกรธผมเพราะผมพูดความจริงไงไม่ใช่โบรกเกอร์คนที่ออก DW เขาโกรธคุณมากกว่าบ้างตลาดหลักทรัพย์จะไปเกี่ยวอะไรไม่ใช่ไม่ถึงว่าตราสารประเภทที่ตลาดหลักทรัพย์เขาออกมาเนี่ยแล้วเขาอ้างนู่นนั่งนี่มันไม่ขึ้นไม่ DW เนี่ยคนที่ออกเป็นโบรกเกอร์นะไม่เกี่ยวตลาดหลักทรัพย์ผมว่าเรื่อง DW เนี่ยผมไม่ได้โทษตลาดครับครับผมโทษตกลต่อที่อนุญาตให้ออกทำไมเขาบอกต่างประเทศก็ออกกันก็ออกเขาเล่นกับพนันในไต้หวันไงคือเวลาเขาขอออกเขาไม่ได้บอกว่าจะทำไงไงเขาก็ขอออกว่าเป็นชั่วเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอะไรอันนี้ขี้เกียจพูดละกระจายเลยมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องการแต่กำลังจะเอาอย่างนี้ดีกว่าในเชิงของ DW เนี่ยในคุณที่พลที่บอกว่าเราเสียเปรียบเขาเนี่ยนอกจากพออายุจะหมดแล้วมันหุ้นตัวแม่ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นและมีอะไรอีกอันนี้มันไม่อยากขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอ๋อคือคุณที่พลกันบอกว่ามันคอนโทรลได้ว่างั้นเถอะถ้ามันเสียมันก็ไม่ขึ้นอ๋อเออไอ้นี่มีเหตุผลนะคือเพราะเขามันไม่แพงเพราะเขารู้หน้าปากไงเขารู้หน้าปากถ้าคุยกันตรงๆเนี่ยเขารู้หน้าปากอ่ะมันไม่ต่างกับกลยุทธ์เอกพิยานะไปเล่นทองในเว็บไซต์อ่ะเออใช่ได้แล้วมันไม่จ่ายอ่ะเออใช่เพราะว่าเราไม่รู้มันต่อจริงไม่ต่อไม่จริงในฟอเร็กซ์ในเว็บไซต์นะไอ้นั่นอย่าไปเล่นนะไอ้นั่นกูเสียไม่ต้องจ่ายอ่ะโอเคไหมก็เหมือนเนี่ย DW ถ้ากูเล่นถูกทางกูไม่ขึ้นอ่ะถ้ากูลองมันไม่ขึ้นถ้ากูชาร์จมันไม่ลงอ่ะเอออ่ะแล้วสมมตินะคุณนิพนธ์พอเรารู้อย่างนี้แล้วผมเชื่อนักทุนบางคนเขาก็รู้ก็คุณไปเล่นทำไมอ่ะกูไม่ได้เออแล้วเขาไปเล่นทำไมก็คุณอยากได้เองทำไมไงไม่ถามว่าคุณทำไมไปเข้าบ่อนทำไมท่านจะไปรับเสียมีลูกค้าคุณนิพนธ์ไปเล่นบ้างไหมก็ไม่ค่อยมีเคยถามคนที่เข้าไปเล่นไหมเขาเข้าไปเล่นทำไมเขาก็เหมือนถามว่าทำไมคุณถึงไปเข้าบ่อนไงเขาเป็นคนชอบเล่นการพนันแต่พวกเขารู้ว่าการพนันนี่ไม่แฟร์เขายังเล่นอยู่อ่ะถ้าสมมติว่าคุณไปแทงฝั่งลูกค้านะฮะคุณเล่นบาคาร่านะครับมันเปลี่ยนไพ่ให้คุณแพ้แล้วคุณทำไง
ถ้าบ่อนมันโกงอ่ะคุณทำไงอ่ะเออมันไม่ใช่มีแค่แต่มันก็คือบ่อนให้มันโกงก็คือมันโกงแต่นี่มันไม่ใช่โกงนี่มันตลาดนี่มันตลาดทุนนะถ้าคุณไม่ขึ้นแล้วคุณก็อ้างนู่นนั่งนี่อ่ะเหมือนออปชั่นนะฮะผมถามว่าออปชั่นของหุ้นมันมีฤดูกาลต้องขึ้นต้องลงนะครับคุณต้องมีด้วยเหรอไอ้ไทม์ดีเคลย์ดีเลย์อะไรของคุณเนี่ยมันต้องมีด้วยเหรอถ้าคุณไม่ได้ซื้อคุณไม่เลือกยางพาราเนี่ยถึงคุณรู้ละไอ้ช่วงของฤดูฝนนะครับกี่ยางไม่ได้อันนี้ราคายางขึ้นถูกไหมครับครับแต่พอเริ่มพิจิกาธันวายางออกมาเยอะเลยถูกไหมครับครับราคายางตกแบบนี้มันตั้งได้ถูกไหมครับครับเออแต่ผมถามว่าหุ้นอ่ะคุณบอกได้ไหมว่าช่วงไหนเวลาไหนมันจะขึ้นเวลาไหนมันจะลงบอกไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นเป็นเวลาทุกปีไงเพราะนั้นคุณมาอ้างได้ยังไงแต่ออปชั่นมันก็ไม่แฟร์พอผมพูดยันตลาดเขาก็ไม่ชอบผมเขาก็เชิญผมไปพูดครั้งเดียวแล้วก็ไม่เชิญอีกเลยถูกไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาคุณถางเลยบีทออฟเฟอร์แบบคนเล่นตายหมดเลยก็คือในมุมของที่พลเอาง่ายๆเลยมันคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เขาเสียเปรียบเนี่ยเขาใช่ถูกไหมเอาตรงๆเลยเหมือนอย่างนี้ถ้าคุณเดียวิทยาดูทองคำครับที่เทรดในบ้านเราเนี่ยเขามีแมกเก็ตเมกเกอร์ถูกไหมครับครับเขาเคยกองโกงสักช่องหนึ่งไหมฮะทองขึ้นเหรียญหนึ่งเขาขึ้นสิบบาทอ่ะทองขึ้นเหรียญขึ้นสิบบาททองลงเหรียญเขาลงสิบบาททองมันโกงไม่ได้สิเพราะว่ามันเป็นตลาดโลกเลยอ่ะทั้งนั้นที่เขาก็อ้างได้อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ทำไมเขาไม่อ้างอ่ะแต่ทำไมเขาไม่อ้างไงเพราะมันมีทางดีเลย์เหมือนกันเพราะว่าเขาทำให้มันแฟร์พอแฟร์ปุ๊บคุณเห็นว่าลุ่มทองตัวนี้ครับคนมาเล่นเยอะเลยเพราะว่ามันทูบีแฟร์ไงถูกไหมครับมันเป็นไปตามอะไรครับใครควบคุมราคาทองได้มั้งล่ะไม่มีนู่นนี่มันไม่มีเพราะนั้นมันแฟร์เพราะนั้นวอลุ่มมันก็จะเกิดเพราะนั้นถ้าคุณอยากให้ตลาดออปชั่นเกิดคุณก็สร้างมาเก็ตไม่เกิดให้มันทูบีแฟร์สิถ้าคุณอยากให้ DW มันเกิดคุณก็สร้างมาเก็ตไม่เกิดให้มันทูบีแฟร์เลยถ้าเสียคุณก็ต้องยอมเสียไม่ใช่ว่าให้คุณเป็นคนออกแล้วคุณไม่ยอมเสียเลยถ้าคุณพลาดคุณก็ต้องยอมเสียแล้วคุณออกมาทำไมล่ะเพราะถ้าคนเล่นเขาเล่นถูกทางคุณก็บล็อกเกอร์คุณก็ต้องยอมเจ๊งสิและในมุมมองอีกมุมหนึ่งคุณทิพย์สมมตินะอย่างที่เราที่คุณทิพย์คุยเนี่ยแล้วคนเสียเยอะแล้วทำไมมันจะมีคนใหม่เข้าเล่นหรือคุณนิพนธ์บอกมันก็เหมือนบ่อนนะคนใหม่มันก็อยากลองเพราะตามมันเล่นจากผู้มาขาดทุนมันก็ไปเล่นทีเฟกเสียมันก็ไปหาตัวที่เล่นใช้เงินน้อยก็ไปเล่นครับก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายไงอ๋ออยากเอาแล้วผมจะเล่าให้ฟังมันยิ่งกว่านั้นอีกนะคนที่เขาออกมาโชว์ว่าเขาได้เนี่ยนะมันเป็นคนที่โบรกเกอร์เขาเป็นคนสร้างออกมาในสื่อเลยไอ้นี่มันได้ตลอดเลยไอ้เนี่ยมันมีเรื่องนึงนะคือผมออกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้เสียโซเชียลนะแต่มันก็มีน้องๆเขาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้มันมีโซเชียลมาโชว์ว่าเล่นตัวนั้นกำไรตัวนี้กำไรโดยเฉพาะพวก DW เนี่ยเยอะมากจริงๆมันเป็นยังไงบุ๊กเกอร์บอกให้มันซื้อก่อนเนี่ยแล้วบุ๊กเกอร์ก็ทำราคาให้มันแล้วมันก็เอาพอร์ตไปโชว์ไงเพื่อดึงลูกค้าสมัยมันไม่แฟร์นี่มันเรื่องแฟกต์นะอ๋อครับอันที่ผมเล่าให้ฟังนี่ยังโง่ไปเล่นกันอีกเหรอคือผมเนี่ยไม่ไปห้ามใครจะทำอะไรก็ทำแต่ผมจะเลือกเล่นตราสารที่มันทูบีแฟร์ถ้าผมจะเสียก็เสียเพราะความโง่ของผมเพราะความเสียก็เพราะเราผิดจังหวะเอางี้ดีกว่าเราไม่เก่งอ่ะไม่ใช่เพราะว่าโดนเขาหลอกเราโลภไปเราไปทำเองแต่ตราสารมันต้องทูบีแฟร์สมมติว่าเราไปซื้อหุ้นบริษัทไฟฟ้าตัวไฟฟ้าแล้วเราคาดว่ากำไรมันจะโตเพราะมันจะเข้ามาแบบนี้แต่มันไม่โตนี่เราพลาดถูกไหมครับอันนี้เราว่าใครไม่ได้อันนี้เราต้องยอมอันนี้ว่าใครไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าราคาหุ้นนะครับไตรมาส 4กำไรของบ้านปูพาวเวอร์นะฮะโตมาเท่าตัวแล้วราคาหุ้นมันลงแบบนี้นี่มันโกงกูไงแต่ผมยกตัวอย่างตัวนี้ว่าเรื่องตราสารเล่นที่ไม่แฟร์ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะผมผ่านมาทั้งโลกแล้วนะครับมีอะไรที่ไม่แฟร์ทุกอย่างมันก็จะไม่แฟร์ทั้งนั้นตอนนี้มีอะไรที่ไม่แฟร์มากออปชั่นไม่แฟร์ไม่เหมาะสมทองคำแฟร์ทีเฟกแฟร์เอาไม่แฟร์ดิไออันที่แฟร์เราไม่ต้องพูดถึงหุ้นปั่นไม่แฟร์เอาหุ้นปั่นไม่แฟร์ดิวัดออปชั่นไม่แฟร์ใช่สองอย่างดีวไม่แฟร์เออถ้าผมเข้าใจผิดนะท่านกรกตตลาดช่วยมาอธิบายให้ผมฟังด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนที่จ่ายเงินให้พวกคุณนะคุณทำข้อความหรือคุณแบ่งข้อความผมไปนะครับคุณต้องมาอธิบายให้ผมฟังนะครับคุณเป็นลูกค้าผมนะผมเป็นลูกค้าคุณนะผมจ่ายเงินเดือนให้คุณนะคุณต้องมาอธิบายให้ผมฟังไม่ใช่คุณมาโกรธผมคุณต้องมาอธิบายให้ผมให้เข้าใจผมเชื่อว่าตลาดทรัพย์กรกตเขาไม่โกรธหรอกเพราะมันไม่เกี่ยวเขาคนที่ออกไม่เกี่ยวเขาไม่ทราบเหมือนกันอะไรมันไม่แฝงถ้าไม่เกี่ยวคุณให้มันเถิดทำไมคุณยกมันออกไปสิคุณถอนออกไปสิเออนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาอธิบายให้ผมฟังผมเป็นคนจ่ายตังค์ค่าเงินเดือนให้พวกคุณเพราะคุณเก็บค่าคอมจากผมไปคุณจะมาเอาใช้อำนาจอะไรกับผมผมไม่กลัวพวกคุณนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายนะทำไมผมกล้าพูดแบบนี้เพราะผมเชื่อว่าฝ่ายผมที่ผมดูแลอยู่ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายเลยผมมันผมตื่นกล้าไงที่จะพูดความจริงไงนะครับคือมันต้องโดนแบบนี้บ้างไงในตลาดผมไม่ได้เก่งแต่ผมก็พร้อมที่จะฟรีชีพอยู่แล้วนะฮะอย่างบ้านผมก็เดินออกมาแต่มันก็ตาหน้าคนหลายๆคนที่
ที่มีอะไรครับมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มันจะได้รู้ว่าอย่าคิดว่าทำอะไรแล้วไม่มีคนกล้าพูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไม่แฟร์ดีเดียวไม่แฟร์เราอย่าไปเล่นแต่ผมไม่ไปค้านเขาถูกไหมครับแต่คุณอธิยาถามผมไงผมก็ตอบให้ฟังไงว่าผมคิดยังไงผมมีสิทธิ์คิดไหมครับมีสิทธิ์ครับไม่เพราะผมไม่มีสิทธิ์คิดผมไม่โตมาถึงขนาดนี้หรอกถูกไหมครับเพราะผมกล้าคิดแล้วผมกล้าพูดไงผมเลยโตมาได้ไงอ่ะกลับมาเรื่องหุ้นสรุปเลยพรุ่งนี้ทำตัวยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจกันเราก็ยังโคหุ้นยังถือหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นนะครับเราก็ยังขึ้นขายลงซื้อหุ้นที่เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วเราก็หนีหุ้นที่มันเป็นขาลงนะครับสวัสดิ์เมืองไทยเมืองไทยมันเป็นขาลงมันเด้งขึ้นไปก็ขายไปครับ KCE มันเป็นขาลงมันจะลงแล้วยังก็ขายไปอะไรเงี้ยนะครับครับชัดเจนครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับคุณนิพนธ์ครับจ้าสวัสดีครับ